ค่ะโอ้โหขอบคุณมากๆสำหรับรางวัลครอบครัวแห่งปีนะคะคือเรารู้สึกว่าครอบครัวเราก็เป็นแบบครอบครัวเล็กๆธรรมดาธรรมดาเลยแต่ว่าได้รับเกียรติจากในเอ็นเตอร์เทนมากๆสำหรับรางวัลนี้นะคะก็เราสองคนดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆค่ะแม่นะคะเป็นไงคะออกงานแรกค่ะลูกสาวตื่นเต้นค่ะเขินไหมแม่เขินไหมเขินสิคะแม่เบลไม่เคยออกงานไหนเลยค่ะแต่ว่าด้วยสัมภาษณ์ครั้งแรกคุณแม่ไม่เคยแบบไม่เคยออกงานไม่เคยแบบอะไรเลยค่ะแต่ว่าก็มาเพื่อรางวัลนี้จริงๆค่ะเพราะว่าภูมิใจค่ะเพราะว่าสถาบันครอบครัวเนาะมันสำคัญก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นแน่นแฟนมากเพราะว่าคือด้วยความที่แบบอยู่กัน3คนเบลเป็นลูกคนเดียวอย่างเงี้ยคือพ่อแม่แทบจะเป็นทุกอย่างของเบลเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพี่เป็นที่ปรึกษาเป็นแบบเป็นทุกอย่างของเบลอะค่ะเราเป็นครอบครัวที่ใช้เวลาด้วยกันแบบเยอะมากๆมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องดัดดี้อีกเนาะแบบถึงแม้ว่าดัดดี้จะจากไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันยิ่งทำให้เราแบบมาตอกย้ำในใจว่าเราอะควรจะใช้เวลาในขณะที่เรายังมีลมหายใจอยู่กับคนที่เรารักให้ดีที่สุดค่ะเพราะว่าแบบเวลามันเป็นสิ่งสำคัญและสิ่งมีค่าจริงๆให้แม่พูดถึงสาวคนเก่งคนนี้หน่อยค่ะเป็นยังไงบ้างภูมิใจความภูมิใจค่ะเขาอดทนอดทนมีระเบียบวินัยนะคะเพราะว่าจะสอนเขาตั้งแต่เด็กๆนะคะว่าคือมีต้องมีระเบียบเนาะวินัยแต่ก็ไม่เวลาทำงานเวลาทำงานค่ะคนอื่นจะได้แบบจะได้รักมือเราจะได้ไม่เป็นภาระให้กับคนอื่นอะไรอย่างนี้ค่ะไม่ใช่อะไรหรอกคืออย่างที่บอกแม่เบลแบบไม่เคยอยากได้อะไรเลยอย่างเงี้ยจนเบลแบบโหทำงานหนักทับตายหาเงินมาขนาดนี้แบบแม่เอาไปใช้เฮ้อแม่ก็ยังไม่ใช้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่แบบเราก็คิดว่าเราจะให้อะไรแม่ในเทศกาลสำคัญอะไรต่างๆแบบเนี้ยค่ะเพราะว่าก็มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราจะได้จำได้เนาะในแต่ละปีว่าแบบมันมีอะไรเกิดขึ้นวันนั้นแอบเห็นใช่ไหมทั้งตัวแต่ว่าอันเนี้ยก็กะจะขอยืมเหมือนกันแล้วใส่ตู้ได้แบบอุ้ยอันนี้ดูวัยรุ่นยิ้มของทุกคนดูไม่ปกติเลยเสียงพี่พลอยขำจริงๆค่ะแม่ไม่ขำแค่นี้เป็นคำขำกว้างๆเลยก็อยากค่ะก็อยากถามแม่ว่าแบบว่าถ้าแบบหนุ่มคนไหนที่จะมาพิชิตใจเบลเขาต้องเป็นคนแบบไหนแม่มีสเปคไหมลูกเขยเราก็ต้องรักลูกครัวแล้วก็ใส่ใจแล้วก็ไม่โจชู้บอกแม่ดิฉันมาถามหรือเปล่าคะฮะครอบครัวเราตอนนี้เป็นครอบครัวเดียวกันชมหนักมากสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเรื่องราวดีๆของลูกในตอนนี้ก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่เป็นกำลังใจให้เบลด้วยไฟเขียวไหมคะแม่คนนี้เฮ้ยเขียวทางโลกเลยใช่ไหมคะทำไมโตไม่ผมแบบนี้เพราะว่าเราแบบเป็นคนเริ่มถ่ายไง
หมุนขวาคือเราจะจบที่เขาในคลิปไม่ค่ะก็เป็นแบบเหมือนเราเห็นคอนเทนต์นี้มาก่อนแล้วแบบเห็นว่ามันน่ารักดีก็เลยแบบมาถ่ายเล่นกันอะไรเงี้ยเป็นโมเมนต์เขินค่ะเขินค่ะพี่ก็เขินค่ะไม่พอเขาเขินแล้วเราก็ยังไปแซวเขาว่าจบคลิปต้องมีเสียงไงก็ทุกคนในโต๊ะก็หัวเราะกันค่ะก็ได้ค่ะได้ใช่เพื่อนๆโอเคไฟเขียวก็ทุกคนก็แบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรก็ให้กำลังใจแหละประมาณนั้นก็คะแนนขึ้นไหมคะแม่จริงเหรอแม่หรอไม่ค่ะก็เป็นเขาเรียกว่าแบบมันเป็นช่วงที่กำลังเรียนรู้กันอย่างเงี้ยแหละใช่เพราะเรารู้สึกว่าใช้เวลาไม่ใช้เวลาแม่เชื่อคำว่าพรหมลิขิตไหมครับเฮ้ยเชื่อแต่เราเชื่อเลยครับ